ดีครับสวัสดีครับอ่ะลาทุกท่านแต่เพียงเท่านั้นเพิ่งมาหยอกกันหยอกกันเรียกรอยยิ้มกรุบกริบครับครับวันนี้มากัน3คนฮะรายการนี้ชื่อว่า The Stadium LiveThe Stadium Live เพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบไลฟ์สดไม่ได้บอกก่อนเลยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยณเวลานี้เราอยู่ที่งานเปิดตัวสาขาใหม่ของทางอาริพันธมิตรที่น่ารักของเราคุณมดพูดไปก็เป็นสาขาใหม่สาขาใหญ่นะครับที่ห้างวันแบงคอกห้างวันแบงคอกอยู่ไหนพี่มดห้างวันแบงคอกนี่อยู่ตรงสวนลุมไนบาซ่าเก่าที่เป็นออฟฟิศเป็นอะไรพวกนั้นด้วยยิ่งใหญ่อลังการวันนี้ใหญ่วันนี้คือวันนี้เป็นวันเปิดห้างด้วยอาริโอเลยใช้วันนี้ในการเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งไปเลยก็เชิญพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็หลายๆท่านที่ร่วมงานอาริเนี่ยไปร่วมงานด้วยซึ่งเราก็ณวันนี้ณตอนนี้ก็คือประมาณสักช่วงบ่ายๆวันศุกร์เมาไปรวมน่าจะเมาอยู่ที่งานแล้วใช่ไม่มีไม่มีไม่มีถ่ายรูปพบปะสังสรรค์ครับอันนี้จะรีบเมาซะแล้วเพราะเดอะสเตเดียมเรานี่ก็เป็นพันธมิตรกับอาริมาอยู่แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่วาวจุลวัฒน์เนี่ยไปเอาของเขามาก็ต้องไปขัดคืนให้เขาให้สะสมไปเอาดีเนโอเป็น10 20ตัวบางทีเอาเกินนะผมว่าไม่น่ามาเกินเกินก็เราเกรงใจเขาเหมือนกันใช่ลำพังส่วนตัวมันก็เยอะแล้วลำพังเวลาจัดอ้างจัดกิจกรรมมันก็จะเบิกมาละ5ตัว10ตัวบางทีขอ20ขอไป20เลยขอ20โอ้ยแล้วเวลาทีมงานดิวอ่ะเขาก็จะโทรหานี่เขาก็บอกว่าเบอร์แปลกก็ไม่รับอีกหรือว่าโทรมาทวงเงินเพราะมันมีเจ้าหนี้เยอะเพราะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาก็เลยหวาดระแวงหน่อยซึ่งเขาก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีเขาเป็นภาระหนักของอาลีเลยล่ะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาตกอยู่ที่พวกผมเนี่ยก็ต้องคอยไปรับหน้าเสือแทนบ้างอะไรบ้างเออแล้ววันนี้ก็ไม่มานะวันนี้ก็ไม่มาจริงๆนี่คือไอเดียเขาใช่การอัดเทปวันนี้คือไอเดียเขาใช่เพราะจริงๆอ่ะเราก็อยากที่จะทำให้มันสดเนาะเวลาคุยมันจะสนุกจะได้มีความสุขแฟนๆก็ตามอยู่ว่ามีคอมเมนต์ได้อ่านอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเพื่อนเขาที่เป็นคือไอเดียจริงๆเนี่ยผมพยายามเขาเรียกว่าระดมสมองกันแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถไลฟ์สดกันได้ไหมมีวิธีทางไหนได้บ้างซึ่งมันไม่มีผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นมันสุดวิสัยจริงๆเนี่ยเรางดไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรว่าพี่ป๋องก็ติดคุณมดก็ติดผมก็ติดพี่เบิ้ลก็ติดติดกันหมดเลยตัวมันเองก็ติดอะไรอย่างเงี้ยคนชายก็ไม่อยู่ก็งดไหมมันก็ไม่อยากงดอัดเทปก็ได้นะขอพุทได้ไหมพฤหัสได้ไหมเดี๋ยวมันมีลูกค้าต้องสนับสนุนต้องขอบคุณงานดูบอล อัดเทปแล้วกันทีแรกบอก4โมงเย็นผมบอกให้4โมงเย็นผมไม่ทันผมได้ถึงแค่ประมาณบ่าย3นะบ่าย3ก็ได้บ่าย2ก็ได้เออเดี๋ยวมาเจอกันเริ่มนี่นั่นสารพัดสารเพสุดท้ายคุยธุระไม่เสร็จเลยครับไม่รู้จะด่าด้วยคำไหนจริงๆคือต้องโทษมึงเลยแจ๊คกูถึงบอกว่าวันนี้แบ่งอะนะให้มันน้อยที่สุดไปเลยจริงๆก็กูพูดอยู่เนี่ยอันนี้จริงมึงไม่รู้สงสารมันหรอกอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงไม่คือน้อยก็ให้น้อยอยู่แล้วแต่ปัญหาคือคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทมิฬแบบนี้เนี่ยมันคือคุณที่ไปเจอมันที่สนามบอลแล้วคุณก็คาดหวังว่ามันจะมาเป็นเซลล์มาขายโน่นขายนี่ขายนั่นแต่วันนั้นมีคลิปนะใช่แล้วคุณก็มากระซิบผมเหมือนทุกๆคนที่คุณจะฝากฝังมาไอ้แจ็คเอามันเข้ามาหน่อยว่าเอามันไปดูหน่อยเออเนี่ยมันเคยเป็นทรงเป็นเซลล์พี่ได้ช่วยเราขายได้พี่ใจอ่อนนะตอนนั้นพี่ตัดสินใจคือถ้าเป็นคำสั่งเขาอ่ะเราก็ไม่อยากขาดเพราะเขาก็เป็นคนมองการไกลเขาก็เป็นเรือจ้างผมไม่ได้เลยคือวันนั้นผมนึกว่าเล่นกันผมว่าเล่นกันคือไอ้มนชัยก็ถ่ายคลิปไอ้มนชัยเนี่ยเป็นคนจั่วก่อนว่าพี่เราถ่ายคลิปไปแก้พี่แจ็คเล็กไหมมันไปเริ่มต้นอย่างมนชัยพี่เลยอ้างก็ถ่ายก็ไหลไปด้วยเออก็ไหลไปไอ้มนชัยจะเอาคลิปเนี้ยไปอ้างพี่แจ็คเล็กครับปล่อยไอ้นี่คิดว่าเรื่องจริงแล้วก็เห็นพี่บอกเออแล้วกลายเป็นว่าหลังจากคลิปออกไปอ่ะโทรหาผมไม่อยู่เลยทีนี้โอ้โหโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราก็สงสัยคุยกับพี่ป๋องแล้วอ่ะพี่ป๋องโอเคเอาก็เอาแล้วมนชัยทุกวันนี้ก็เหมือนลำคาในวาวด้วยนะคุณมาพูดตรงขยันสั่งโน่นสั่งนี่เอามันออกไปได้ไหมคือผมว่าไม่ติดเลยพี่คือผมว่าไม่ติดเลยเพราะมันคือตัวภาระของผมตั้งแต่มันมาบอกตรงผมปวดหัวมากผมปวดหัวมากตามเงินก็ตามไม่ได้ทั้งทีทุกวันนี้เนี่ยงานก็ยากเงินก็ยากเอออะไรต่อเนี่ยก็ดูยากไปหมดเลยแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ที่เต็มฮาร์ดเวิร์กเนี่ยเงินอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันเอาเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้นี่งานจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวมีลูกค้าเพิ่มนี่ไงดูสิพี่
มันก็ยังหลอกขายเขาเรื่อยๆเดี๋ยวมีโลโก้มาเพิ่มไม่เสร็จสติอาร์ตเวิร์กเนี่ยบอลจะเตะอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ทำกี่เวอร์ชันแล้วเนี่ยสงสารมนชัยใช่ไหมใช่มนชัยว่าอาร์ตเวิร์กตัวไหนพี่อาร์ตเวิร์กตัวไหนเวอร์ชันไหนแล้วก็จะเอานั่นเอานี่สั่งขอทายผลบอลโน่นนี่นั่นจนผมบอกว่าไอ้เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฝั่งผมทำก็ได้ของผมก็มีแอดมงแอดมินผมทำให้ช่วยได้มันก็ไปวุ่นวายกับไอ้มนชัยไอ้มนชัยจะเที่ยวก็ไปเที่ยวเนี่ยบอลจะไปเที่ยวมีความสุขซะหน่อยเอออ่ะยังไงต้องขอบคุณอาริด้วยแล้วกันนะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเนอะเดอะสเตเดียมนะใช่ครับนะเดี๋ยวผมถามก่อนเป็นความรู้ที่สยามนั่นคือจริงๆเนี่ยปกติแล้วอาริเนี่ยเขามีสาขาเยอะมากนะแต่สาขาที่สยามเนี่ยน่าจะเป็นสาขาที่ก่อนหน้านี้นะครับน่าจะครบวงจรที่สุดก็มีประมาณสัก3ชั้นกว่าก่อนชั้น4นี่เป็นร้านผมแต่ตอนนี้ก็เป็น3ชั้นแต่ว่าตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นเอาเป็นว่าเป็นสาขาหลักแต่ไม่ได้สาขาใหญ่สุดคำว่าใหญ่นี่คืออาจจะไม่ใช่เรื่องของก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่เรื่องของไซส์ไม่ใช่เรื่องของสถานที่จะเป็นว่าครบครันมากแต่ความพร้อมนี่นั่นพร้อมที่สุดจุดเป็นจุดใจกลางเมืองอะไรเงี้ยเป็นสาขาแรกๆก่อนที่จะกระจายออกไปตามห้างตามต่างจังหวัดแต่ที่วันแบงคอกนี่ผมยืนยันเลยว่านี่คือเขาบอกเลยว่าเป็นร้านฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ในเอเชียคเนเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดวันแบงคอกวันแบงคอกแค่ค่าเช่าก็หนาวแล้วครับคนลุกเลยนะค่าเช่าผมจำว่าตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสต์ศิวิไลครับมันจะออกทางสาธรออกมาปุ๊บจะมีสวนลุมตรงนี้ดึกๆก็มีกะหรี่แล้วหนาแล้วจะเข้าไก่ก็พอโอ้โหไปพ้อยวาวไปกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บก็นี้จะเป็นสวนลุมแล้วก็มีน้องๆมายืนตอนดึกๆนะตอนนี้ก็เป็นถนนวิทยุถ้าตกลงก็ได้แล้วเข้าซอยบ่อนไก่ไปถ้าหัวข้ามหน่อยก็อาจจะแพงหน่อยดึกหน่อยสักตีหนึ่งตีสองก็ประมาณสัก500-600อันนี้แล้วแต่ตกลงไม่ต้องหมุนเข้าอารีแล้วบ้างนะไม่ต้องถึงอารีแล้วจบที่ไก่นี่เลยน่าจะกลับรถแล้วอะไรกลับรถไปเส้นวิทยุเดินไปเพลินจิตมาขับมาวิ่งมาเจอแยกเวิร์กนี่แหละเวิร์กนี่แหละซึ่งก็คือเลี้ยวเข้าวันแบงคอกเลยก็แวะซื้อของก่อนแต่ตอนนี้แต่ก่อนมันจะเป็นโรงเรียนปะเหมือนโรงเรียนอะไรสักอย่างนึงโอ้ท่านผมไม่แม่นไม่ช่วยเลยมันเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยจะเป็นวันแบงคอกใช่แต่ก่อนตัวนี้เคยมีสนามมวยใช่ที่เลยไปจะเป็นคลองเตยสนามมวยลุมพินีก็ตรงแยกที่มีสะพานไทยเบลเยียมใช่ครับผมใช่เวิร์กตรงนั้นแหละฮะแล้วเป็นห้างใหญ่มากเป็นย่างห้างระดับที่โอ้หลายคนนี่เขาบอกว่าใช่เอาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแล้วก็จะเปิดวันนี้แหละก็คือวันศุกร์ที่25ครับคืองานเปิดของห้างก็มีของห้างนะก็ได้ข่าวว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนน่าจะเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับใครนะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ผมบอกว่าที่นี่นี่คือครบทุกอย่างมีสนามบอลด้วยมีสนามบอลเล็กๆในนั้นเหรอในนั้นเลยกี่คน3คน5คน4คนประมาณนี้ไปเล่นได้ไปกิจกรรมแล้วเดี๋ยวอาริต่อจากนี้น่าจะมีอีเวนต์เยอะพี่ป๋องครับเพราะว่าเขาก็มีสถานที่แล้วก็จัดดูบอลเผื่อจะได้ร่วมกับเดอะสเตเดียมเราเดี๋ยวไปเอ็กกันไปแจ้งกันทำไมเขารู้เยอะจังเลยโทษทีเขานี่คือมือขวาของพี่เอ็กคือเขาเนี่ยอยู่มาตั้งแต่อาริสาขาแรกที่ทองหล่อเลยนะเขาอยู่ในนิตยสารแจกฟรีของพี่จำได้แฮตทริกไหมผมจำไม่ผิดแฮตทริกป่ะถูกต้องเพราะผมเนี่ยมารู้จักอาริก็จากมดเลยเพราะผมเนี่ยเป็นคนโทรหาเขาบอกเฮ้ยมดขอส่วนลดหน่อยตอนนั้นจะซื้อสตาร์ทคู่แรกเลยผมจำได้ก็คุณมดนี่แหละเป็นคนขอส่วนลดให้หลังจากนั้นผมก็ไปตีซีเขาเองนะฮะข้ามหัวหลังจากนั้นผมก็ข้ามหัวกันไปแล้วก็ตีซีเขาเองก็ไปเอาสมมติเปอร์เซ็นต์พี่ไปซื้อใช่ไหมครับเขาให้มา15แต่ว่าพี่ได้10อ๋ออันนี้เขาเอาไปผมก็เอาได้ 5% ตัวใหญ่เวลาใครที่ขอผมมาพี่กงพี่กบกินกรอ่ะผมก็ฟันหัวแบบไปใช่เนี่ยรถเดี๋ยวรถใหม่ก็เงินพวกนี้แหละพวกนี้แหละที่ออกเบนซ์ขายไปแล้วใช่ใช่ไปออกรถเลยนะรถก็เดี๋ยวจะไปซื้อรถใหญ่เลยสีแดงไหมไม่เป็นไรไม่ต้องแดงก็ได้ทำไมอ่ะถ้าแดงก็แรปเอาแต่ไงก็ตามแต่คุณอาริขอบพระคุณด้วยครับครับนะฮะจัดมาให้เรียบร้อยครับอันนี้คืออาร์เซนอลย้อนยุคคืออะไรครับพี่มดมดอธิบายหน่อยดิก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแคปไปเลยเป็นโปรเจกต์ของ Adidas ปีนี้ที่เขาเหมือนกับว่าออกเสื้อของสโมสรต่างๆที่เขาสนับสนุนอยู่เนี่ยออกแนวเป็นเรโทรแต่อาจจะไม่ใช่รุ่นที่แบบเคยเกิดขึ้นเคยทำมาก่อนแต่เรื่องของสีเรื่องอะไรอาจจะมีบ้างแล้วก็จะเป็นแนวเรโทรแบบนี้แล้วก็จะ
ไปผนวกไปออกมาพร้อมๆกับรองเท้าสีกับเสื้อสีรองเท้าได้เหมือนกันรอบนี้เป็นของอาร์เซนอลครับนะครับก็เป็นสีนี้เลยสวยไหมพี่ป๋องสวยมากชอบเนาะสวยเลยชอบมากผมจำไม่ได้ว่าไอ้เสื้อแบบนี้มันคือยุคน่าจะอลันสมิธเหมือนถึงสีอะพี่สีประมาณนี้นะมาถึงแพทเทิร์นคอแพทเทิร์นแบบนี้แพทเทิร์นลายแบบอะไรเงี้ยที่เป็นแดงใช่ยุคอะไรที่เป็นขาวใช่ใช่ถ้าเป็นแดงนี่จะชัดแล้วนะแต่ยุคนั้นไม่มีสีนี้นะไม่มีแต่แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้ถ้าเป็นทีมเยือนก็จะเป็นสีกลมเหลืองหรืออะไรอย่างประมาณเนี้ยตาแถบแดงอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นยุค80 90นะผมว่าน่าจะเป็นพวกโรคาโซใช่ใช่เดวิดโรคาโซเดวิดโรคาโซพอดใช่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 ไหมทรงประมาณนั้นอินไรท์ถ้าพูดตรงๆสปอนเซอร์น่าจะเป็น JVC ในยุคนั้นเออใช่สวยมากสวยสวยทำมากี่ทีมาครับพี่มดก็จริงๆก่อนหน้านี้ออกมาของ Adidas ออกมาหลายทีมแล้วมีแมนยูแมนยูนี่เป็นแขนยาวเท่เลยมียูเวนตุสยูเวนตุสนี่ก็สวยเพราะว่าเป็นตาม้าไม่มีโลโก้เลยไม่มีกรอบเลยไงมีนิกเกอร์เซนที่โอ๊ตปาโม่ก็ใส่มีไซส์ใหญ่ขนาดโอ๊ตปาโม่ได้เลยนะไอตัวเลโทเนี่ยตัวใหญ่มีบาเยิร์นมิวนิกบาเยิร์นแล้วอีกทีมนึงมีไหมตอนนี้มีแมนยูมาดริดมาดริดใช่มีมาดริดแล้วก็มีอาร์เซนอลใช่ก็หลายทีมอยู่นะใช่ครับแล้วคราวนี้มันจะออกมาพร้อมกับรองเท้ารุ่นของอาดิดาสนี่คือเป็นกาเซลซึ่งจริงอาดิดาสของอาร์เซนอลเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันแต่ว่าพี่บอกไม่ได้ผมไม่ใช่โนวันไงผมมันคืออาร์เซนอลโนทูโนทีโนโฟโนไฟก็ว่านไปตอนนี้คุณตกแล้วนะโนหนึ่งเนี่ยนี่อ่ะคุณมีไหมคุณป้ายแบบนี้คุณมีไหมล่ะพี่บอกหยิบมาดูดิพี่บอกหยิบมาดูหยิบมาดูโนหนึ่งนะนี่คืออาร์เซนอลหนึ่งนะนี่มนชัยงานติ๊กต็อกคุณมีโอกาสได้ไปไหมล่ะไม่ได้ไปหรอกงานรวมอินโฟมินฟูคุณได้ไปไหมไม่ได้ไปมีผมไม่มีโอกาสไม่มีแล้วนี่เขาไปงานอินโฟงานติ๊กต็อกนี่ตอกก็เดี๋ยวเสื้อตัวนี้กับรองเท้ากาเซลจะให้ทีมงานขึ้นอินเสิร์ตเลยหลาเลยคนเดียวในทีมรองเท้าก็ได้ผมเขาได้ครบเซตนะครบเซตสิพี่บอกได้แค่เสื้อตัวเดียวตัวเดียวคือที่เราก็ขุนเข้ามานะปุกปั้นเข้ามานะพอผมเห็นรายชื่อตอนแรกชื่อพี่ผ่องไปไหนวะได้รองเท้าด้วยนะให้พี่เก่งพี่ทีมงานอันนี้บอกนี่แหละเฮ้ยแต่เนื้อมุมกลับกันนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าผมอายะสาบกันนะสมมติพี่เป็นไอ้เก่งไอ้เก่งไปเป็นพี่แล้วพี่ได้รองเท้าพี่จะไปบอกพี่ป๋องเขาจะว่าพี่อ่ะเฮ้ยพี่ป๋องเฮ้ยใส่ซ้ายอะไรพี่พี่ใส่ซ้ายอะไรวะเดี๋ยวเอาผมไปเออผมไม่ได้ใส่พี่ผมอ่ะผมได้ผมไม่เอาพี่ผมอยากให้พี่เว้ยพี่แม่งมีบุญคุณกับผมพี่ใส่เบอร์42เดี๋ยวไว้เปลี่ยนมาแล้วเอาให้พี่แล้วความเป็นจริงคือไม่มีไม่บอกสักไม่บอกสักคำไม่บอกสักคำไม่บอกสักคำใส่เที่ยวเซี่ยงไฮ้เลยก่อนเดินอยู่เซี่ยงไฮ้ไปเจอเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เจอติงลี่เลยก่อนไปเซี่ยงไฮ้ต้องหาผมเฮ้ยเมื่อไหร่ได้เนี่ยรองเท้าจะไปใส่ที่โน่นโอ้นั่นไงผมต้องขับวันนั้นผมไม่ได้ไปเตะบอลวันจันทร์วันไม่ได้ไปเตะบอลต้องขับรถเอาของไปให้เขาที่สนามเพราะวันรุ่งขึ้นก็ต้องบินแต่เช้าแล้วถ้าทุ่มเที่ยงคืนก็ต้องบินแล้วเขาได้ทุกขนาดเอาป้ายวางเบี้ยวนี่ทีมงานต้องไปจับอีกด้วยเฮ้ยเออไม่ได้ไปลบหลู่หัวหน้าเขาดูสังเกตจริงจริงมันจะลุกมาตบพี่ในสามแบบเนี้ยเฮ้ยมันเกรงใจเราเป็นพี่ผมเพิ่งจับไปตั้งก็ไม่ได้เอียงมากเลยนะไม่ได้ประกอบฉากอะไรเลยก็ไม่ได้ประกอบฉากมันคิดในใจทำไมไม่วางที่เดิมวะเบี้ยวอะไรมันคิดในใจมันเบี้ยวนิดเดียวเองอะไม่ได้นายมันอะมึงยังไปจับให้ตรงเลยเหรออะจากคนยืนอย่างนี้กลายเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้พอรูปมันเบี้ยวพอรูปมันเบี้ยวตัวไหลมันห่อไม่ได้เลยเกินไปวะเอาคนมันรักอะทำไมอะโอ้มันเติร์ทูนกันมันรักกันเดี๋ยวตัวนายมันไม่อยู่เออลูกเขาเบี้ยวจับให้ตรงเลยเหรอเพราะไอ้หัวหน้ามันมีกล้องวงจรปิดผมว่าถ้ามันเห็นถ้าลูกเบี้ยวมันจะคอยเช็คตลอดโอ้เนี่ยกล้องวงจรปิดเออเนี่ยผมบอกมันดูอยู่นี่มันถ้ามันเห็นว่าลูกเบี้ยวไอ้พวกนี้ก็โดนแม่งโดนตัดเงินเดือนเลยตัดยศตัวอย่างไอ้ตัวยศตัวอย่างแล้วเห็นข้างล่างไว้ที่แปะนิ้วอ่ะมีรูปเขานี่ต้องไหว้พนักงานต้องไหว้ก่อนก่อนเข้ามาทำงานก่อนเข้าก่อนออกนี่โอ้โหเก่งหนักแล้วดูอยู่ผ่านกล้องวงจรเนี่ยมันเช็คอยู่เนี่ยตอนนี้เฮี้ยจริงๆบุญคุณที่กูคุณมึงมาปลุกปั้นมึงมาแล้วอาร์เซนอลเนี่ยมันแบตกับเสื้อกูเนี่ยมึงยังเอาไปอ่ะเป็นกูนะกูจะให้พี่กูที่มีบุญคุณกับกูจริงแล้วพี่ป๋องก็ต้องบอกว่าเป็นคนของประชาชนเป็นคนที่ใส่หรือโพสอะไรแล้วมันจะแมสกว่าถูกไหมล่ะเราก็ไม่ได้เก็บไว้เองหรอกถูกไหมล่ะที่ใส่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้โอ้ยเดินโชว์เลยหลงปังหลงเราอยู่ตรงนี้โอ้ใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะฮะขอบคุณอารีอีกครั้งหนึ่งก็
ไปที่ร้านอารีก็แล้วกันชอบทีมไหนก็ไปหาซื้อกันทุกสาขามีหมดแล้วเดี๋ยวบรรยากาศที่สาขาวันแบงคอกเนี่ยเดี๋ยวฝั่งเดอะสเตเดียมเราก็น่าจะมีหนึ่งรายการแล้วเป็นบัมเบิ้ลเวย์ตกลงเข้าไปใช่ไหมตกลงเข้าไปใช่ไหมเมื่อกี้คุณบ่นเขาอะบัมเบิ้ลเวย์นี่โอ้บัมเบิ้ลนี่ก็ใช้ได้ไปเตะบอล5-6เดือนเตะบอลครั้งหนึ่งรองเท้าสตั๊ดเก่าแล้วไปได้พรีเดเตอร์หุยอาริตัวท็อปเลยเข้าหูทางผู้บริหารไม่ถึง2วันจัดให้เหรอวันที่เขามาไลฟ์กับเราทิ้งก่อนแล้วเขาก็ไปเอาเลยแล้วก็ไปเอาที่แฟชั่นเลยแล้วก็ถ่ายรูปเลยรูปลงไปเอาเลยเหรอใช่ก็ไลฟ์เสร็จอ่ะสุกที่แล้วมั้งใช่สุกที่แล้วสุกที่แล้วคุณเช็คดีๆนะบับเบิ้ลไอ้วาวมันมิจฉาชีพมันอยู่ในบริษัทพวกเราอ่ะก็จะพาพวกเราติดร่างแหวนด้วยหรือเปล่าก็จะพยายามสืบประวัติให้ดีแต่พี่เบิร์ดโอเคเขาดันนานทีเขาถึงจะไอ้นี่แต่ว่าเขาก็เกิดมาเป็นหลายเดือนแล้วล่ะเขาก็เกิดพรีเดเตอร์เขาพูดหลายเดือนแล้วแต่ว่าปัญหาคืออย่างเดียวคือที่เขาไม่สมควรเนี่ยเขาไม่เคยเตะบอลด้วยหรอกเขาเตะนานมากนะเห็นเขาบอกก็จะใส่พรีเดเตอร์ไปกินข้าวกินยาบำรุงบูเลยเพราะก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าโอ้โหแล้วเป็นรอบพรีเดเตอร์เลยนะไม่ธรรมดานะไม่เอาในมดไม่ใช่วันดีขึ้นดีตำรวจรวบเอาก็ดีไอ้เบิ้ลก็ดีบอกแล้วมันรวบพวกเราหมดเลยเนี่ยหมายเขาไม่เอานะกูไม่อยากไปโหนกระแสขอให้หนุ่มนะหอมเป็นไงล่ะครับผมเพราะไอ้หอมตกใจอ่ะโอ้โหตกใจเลยขึ้นถึงเหรอเออแต่ว่าต้นหอมก็พูดจาโอเคชัดเจนใช่ไหมเราก็ไม่อยากมีปัญหาแบบนั้นไงใช่ไหมล่ะต้องย้ายถึงจุดนั้นเลยพี่โอ้โหแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อได้รองเท้าเข้าไปแล้วจะไม่ยอมไปถ่ายรายการอันนี้สำคัญเออนี่ก็แหมแล้วเนี่ยผมไปดีลไว้ให้ว่าเดี๋ยวไปถ่ายบัมเบิ้ลเวย์นะพี่เริ่มวัน2วันเริ่มงองแงแล้วถ้ามันเปิดใหม่หรือเปล่ามันจะมีที่จอดรถไหมมันจะไปแล้วมันมีบัตรมีอะไรไหมโอ้โหต้องนึกถึงพรีเดเตอร์เขาสิใช่นี่ฉันจะปูพรมให้ไปเลยเนี่ยทีมงานอะไรไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศได้ข่าวว่าเขาจะไปสกิดคุณเอ็กก่อนนะเขาถึงตัวคุณเอ็กก่อนเลยนะนี่บับเบิ้ลเวย์นี่ก่อนท้อกระป๋องนะจะไปเยอะเหรอไปก่อนเลยรู้ไปก่อนเลยไม่เป็นไรอย่าให้คอนเทนต์มันซ้ำเหมือนกันแล้วกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวทางอารีก็เชิญท้อกระป๋องไปใช้สถานที่ในการถ่ายด้วยยินดีฮะยินดีฮะซึ่งแขกรับเชิญของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับวาจารุวัฒน์โอ้ยไม่ได้เหรอเอาไหมพี่เอาตัวดีๆสิครับเอาเหรอพี่ลองสัมภาษณ์มันสักเทปไหมว่าทำไมพี่ถึงรักสัมภาษณ์วาจารุวัฒน์ท้อกระป๋องกูเพื่อกูมาระดับหนุ่มกันชายตูนบอดี้สแลมกิติสิงหาปัดแต่ละคนแต่ละคนโอ้โหไอ้ว่าหลายคนเขาสงสัยนะว่าเอ้ยพี่รู้จักกับมันมาตั้งแต่สมัยมันนอนกับแบงสาบอ่ะพี่เราจะสัมภาษณ์กับมันเอามันมาให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกับที่พี่พูดถึงมาเนี่ยนะได้ไหมล่ะได้ไหมจะได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหมันไม่ได้สิโอ้แล้วถ้าสมมติทำแล้วยอดวิวทะลุไปเกินพี่หนุ่มทำไงได้พี่หนุ่มไหมอ่ะล้านวิวขึ้นมาทำไงโอ้เขาอ่านเลยนะเขาที่หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมบอกมาใช้นี่มึงก่อนมาคุยถึงเรื่องบอลหน่อยนะฮะเมาส์กันไปยาวเลยนะฮะนะฮะกลับมาที่เรื่องของสุดสัปดาห์นี้ก็แล้วกันเพิ่งผ่านไปก็คือเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับลีกเฟสฮะนัดที่3ครับนัดที่3ก็ภาพรวมถือว่ากลายเป็นแชมเปี้ยนลีกที่อาจจะต้องผมว่าต้องใช้เวลาในการจูนกันหน่อยเนาะใช่ไหมพี่ป๋องพี่แจ๊คครับเพราะว่าพอผ่าน3เกมไปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่ามีทีมชนะรวดอยู่2 ทีมลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าคือพอเห็นทีมใหญ่ๆเล่นแล้วมีสะดุดมีอะไรจริงๆสะดุดตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับอย่างมาดริดอะไรเงี้ยก็มีเสมอมีอะไรมาดริดนี่ยังจมอยู่พวกโซนท้ายตารางด้วยซ้ำซิตี้ในนัดแรกก็เสมอก่อนที่จะมาชนะ2นัดแต่มันอาจจะเป็นทำให้เห็นว่าพอเส้นทางมันยาวพอสมควรเนี่ยมันวางแผนได้พี่บอกใช่ไหมอย่างน้อยอันดับเนี่ยแม้จะหลุดไปเพย์ออฟเนี่ยแต่มันก็ยังมีโอกาสในการเข้ารอบน็อกอยู่ดีใช่ไหมมันก็จะทำให้หลายๆทีมวางแผนในการที่จะเล่นไม่เหมือนกับปีก่อนๆใช่ไหมปีก่อนนี่มันเป็นแบบแบ่งสายอ่ะถ้าไปพลาด2นัด3นัดแรกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยนะอย่างยูเว่นี่ก็แพ้เลยขาบ้านเลยเจอสตุตการ์ดอะไรเงี้ยก็ทำให้เห็นว่าอีกยาวไกลอ่ะผมว่าดูกันยาวๆใช่ไหมอาร์เซนอลเป็นไงพี่ป๋องไม่ค่อยดีชนะด้วยสกอร์จุ๋มจิ๋ม 1-0 แล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นพี่อ่ะดูได้ประมาณแล้วมันง่วงมากเพราะบอลเตะตี2จำได้ว่าตอนนั้นพอนำ 1-0 นะแล้วไม่ค่อยดีแล้วมันรู้สึกว่ากับชัตเตอร์ดูเนตอ่ะคงไม่ใช่งานยากหรอกก็เลยหลับแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็มารู้ว่าชนะ 1-0 แล้วก็มาถามไม่ว้าวบอกว่าได้จุดโทษพอซายิงไม่เข้าลูกเกมไม่ดีเกือบโดนชัตเตอร์ดูเนตตีเสมอด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ย
ก็เลยกลับมานึกว่าเฮ้ยช่วงหลังซอนเป็นอะไรวะในลีกก็แพ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลีกเฟสก็ผลงานไม่ดีแต่พี่แจ๊คเคยบอกว่าเมื่อวานเราจัดรายการกันนะแต่ติด1ใน8ไม่รู้ว่าล่าสุดหลุดไปยังนะตอนนี้อยู่อันดับที่9แต่ว่าช่องว่างระหว่าง9จนถึง1อ่ะมันแค่2แต้มก็ชนะรวด9แต้มแต่ไอ้เกาะตรงเนี้ย7แต้มใช่เยอะเลยสบายสบายมันยังได้อยู่คือตอนนี้ผมว่าหลายคนน่าจะพอเริ่มจับทางได้บ้างกับไอ้ลีกเฟสแบบเนี้ยคือถ้าใครไปอยู่ในโปรแกรมที่ไม่หนักมากเนี่ยผมเชื่อว่าเขาผ่อนได้บ้างแล้วค่อยไปเร่งต่อให้ติดอันดับเพลย์ออฟเนี่ยการเจอทิ้วคู่ต่อสู้ที่มันไม่ได้แข็งมากก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนเนี้ยอย่างอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ 100% ทุกนัดด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ติดอันดับไปเล่นเพลย์ออฟแล้วก็จะสามารถผ่านได้แต่ดีสุดคือติดในเลขแปดอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าไปเลยใช่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละอย่างลิเวอร์พูลก็หนืดๆหน่อยใช่แต่ก็ชนะได้ชนะจัดชนะไปเรื่อยๆหืดบ้างอะไรบ้างคือในแง่ของไอ้ลีกเฟสปีนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของจำนวนแมตช์มากกว่าพี่เพิ่มขึ้นใช่จะ6เป็น8มันก็เลยกลายทำให้ว่าโอเคเรื่องมูลค่าใช่ไหมของการถ่ายทอดสดเกมมันมากขึ้นใช่ได้เงินมากขึ้นเจอคู่ต่อสู้ที่หลากหลายขึ้นแต่ว่าอันนั้นในแง่ของไอ้ที่เขาเรียกว่าในแง่ของธุรกิจมันมีเกมมากขึ้นมีจำนวนแมตช์ถ่ายทอดสดมากขึ้นมูลค่ามันมากขึ้นแต่ในแง่ของการทำทีมฟุตบอลน่ะมันก็อีกแบบนึงไปแล้วใช่ไหมพี่มันก็อาจจะต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างเพราะโปรแกรมมันเยอะแล้วเดี๋ยวฟุตบอลพรีเมียร์พวกทีมในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวจะมีพวกคาราบาวครับไปใช่ไหมยิงแน่นก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เล่นในปีนี้อาจจะต้องทำใจว่าอาจจะไม่ได้สวยหรูเนาะอย่างแต่ก่อนนี่ในรอบแบ่งกลุ่ม6นัดมันจะชนะ6นัดรวดไม่แพ้ใครอะไรเงี้ยแต่ว่าในลีกเฟสมันอาจจะอีกแบบนึงก็อาจจะเป็นตรงนั้นเพราะว่ามันไม่เหมือนแผนแต่ก่อนนี่พี่สมมติเจอทีม A เงี้ยมีเย่ามีเหยื่อแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เจอกัน2รอบแบบนั้นแล้วการวางแผนมันก็อาจจะแตกต่างก็ดูเพลินๆนะผมว่าปีนี้มันมีฟุตบอลให้ดูเยอะใช่มั้ยครับอย่างเกมอาจจะมีไอ้นี่หน่อยก็บาซ่าบาเยิร์นไหมสนุกมาก4-1สนุกเลยแล้วกลายเป็นฮันซี่ฟลิกนี่ตอนคุมบาเยิร์นทำบาเยิร์นมาถล่มบาซ่าพอคุมบาซ่าทำบาซ่าถล่มบาเยิร์นเก่งเนาะแล้วโอ้โหราฟินญาชั่วโมงนี้พีคจริงๆปีที่แล้วยังดูไม่เท่านี้นะเหมือนปีที่แล้วเหมือนมีจะย้ายสโมสรนะเกือบโดนขายทิ้งอ่ะเหมือนมีข่าวว่าจะขายทิ้งด้วยซ้ำไปอ่ะแต่เหมือนราฟินญาดื้อก็จะอยู่ต่อแล้วก็ตอนนั้นเหมือนตำแหน่งตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรก็ไม่รู้นะแต่พอจับทางได้ตัวนี้กลายเป็นตัวจริงตัวสำคัญคือกัปตันทีมเลยนะอยู่ยาวโอ้โหวางไป2แล้ว3 3เลยโอ้โหคือในลาลิก้านี่ยิงไป5ลูกนะคือปีนี้ดีมากครับก็กลายเป็นว่าบาเยิร์นเละเลยเลยวงเลวานก็ยังคงยิงต่อเนื่องครับดีบาซ่าดีมากครับคือเหมือนมันผสมกันลงตัวพี่ป๋องบาซ่าดาวรุ่งเขาก็ดาวรุ่งดีดีอยู่แล้วกำลังโตด้วยแล้วก็กลายเป็นตัวหลักแบบตัวแบบประสบการณ์มาแล้วแต่พี่สังเกตอย่างนะไอ้พวกดาวรุ่งพวกที่มาจากสเปนถ้าเป็นลาลีกาสเปนเขากล้าปล่อยดาวรุ่งนะแต่ดาวรุ่งแบบนี้ถ้าเราเชื่อว่าไปอยู่ในอังกฤษไปอยู่ในลีกอื่นโอกาสน้อยอาจจะโอกาสน้อยอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่พอเป็นสเปนเป็นบาซ่าไปดูตัวผู้เล่นของบาซ่าหลายคนนะอายุน้อยมากนะเซอร์เนอร์จะถ้าอาร์เซนอลมันกล้าคิดแบบนี้บ้างก็ดีป่าววะคืออย่างเงี้ยอาจจะเป็นด้วยว่าความจำเป็นของบาซ่าในปี2ปีหลังมั้งเงินทองและเงินทองด้วยเงินทองอาจจะแบบไม่มีซูเปอร์สตาร์เหมือนเดิมแล้วก็ต้องดันดาวรุ่งซึ่งต้องยอมรับว่าดาวรุ่งเขามีศักยภาพด้วยแล้วก็วิธีการเล่นเขาก็ชัดเจนว่าเหมือนเด็กมันขึ้นมาตามโครงกลายเป็นว่าไอ้พวกเปรดี้พวกอะไรไม่ใช่ดาวรุ่งนะในมุมตัวหลักแล้วถ้าดาวรุ่งไม่เยอะด้วยนะใช่ก็คือไอ้และไอ้พวกยาเมาพวกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่รุ่งอีกแล้วนะเดี๋ยวเป็นเจนพวกคูบาซี่พวกอะไรไปนั้นแล้วคือแบบเด็กกว่านั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้โอ้โหถ้ามันโตพร้อมกันมาเนี่ยมันกำลังจะกลับมายึดครองก็ได้นะพี่ก็จะกลับไปบาซ่ายุคก่อนหน้านี้นะใช่รู้สึกว่าวิธีการพัฒนาเด็กของเขาอ่ะจากเด็กน้อยมาเป็นเด็กโตขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่แม่งออกมาในทรงนี้ก็หมดเลยนะคืออันนี้ต้องชมชาบีเอร์นันเดสด้วยนะเพราะตอนนั้นชาบีเองก็อาจจะแบบมีปัญหากับบอร์ดจะได้ไหมว่าเงินทองสู้มาดริดไม่ได้ครับแต่ว่าในแง่ของเขาคือเขาโตมากับไอ้ระบบอะคาเดมี่อ่ะพอตัวเองก็มาเป็นโค้ชก็ดึงขึ้นมาใช้เลยไม่จำเป็นแหละว่าเด็กขนาดไหนอายุเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่กูเคยผ่านจุดนี้มากูเคยได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นพอชาบีใช้ตรงนั้นน่ะตอนนี้มันโตหมดแล้วแล้วคราวนี้ไอ้คนมาทำงานต่อมันก็ง่ายแหละแต่เพียงแค่ว่า
ในแง่ของการขึ้นมาสู้กับมาดริดก็ต้องดูยาวๆนะผมว่ามันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคือไอ้เด็กพวกนี้มันก็มาในช่วงเวลาที่มันบาร์ซ่าเกิดปัญหาเรื่องการเงินพอดีแล้วมันก็ต้องแลกมาที่ความสำเร็จที่บาร์ซ่าอาจจะต้องปล่อยวางแล้วก็รอมาสัก2ปี3ปีปัญหาคือทีมอย่างอาร์เซนอลรอได้มั้ยล่ะกล้าส่งดาวรุ่งสัก4คนพร้อมกันลงไปแล้วว่างเปล่าไป1ซีซั่น2ซีซั่นมันไม่ได้เพราะตอนโดนมาดริดทิ้งนี่ทิ้งเลยนะสู้ไม่ได้เลยนะช่วงนึงกลายเป็นบอลตุปัดตุเป๋อยู่พักใหญ่ๆอ่ะมาซ่าเจอใครก็โดนอ่ะแต่ปีนี้ขึ้นนำจากฟูได้เลยอ่ะเนี่ยต้องอย่างที่พี่แจ็คบอกนะบางทีระบบอะคาเดมี่เนี่ยมันต้องใช้เวลานะพี่กว่ามันจะตอบแทนอ่ะแต่คราวนี้ไอ้ทีมที่รอเนี่ยรอได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะอย่างอังกฤษเนี้ยความคาดหวังมันสูงมูลค่ามันสูงใช่บางทีเด็กมันเก่งจริงแหละแต่ขนาดต้องการกระดูกหรือเปล่าใช่ไหมในการที่จะใช้อะไรยกตัวอย่างโคพาเมอร์เงี้ยอยู่ที่ตีมันไม่ได้ลงอ่ะเราก็ไม่เห็นว่ามันเก่งแค่ไหนพอมันได้ลงโอ้โหโคตรเก่งเลยแล้วเด็กซิตี้หลายตัวนะใช่ดีหลายตัวที่เป็นอยู่ทีมอื่นแล้วมันดีอะไรเงี้ยใช่เออด้วยมันก็เลยอาจจะเป็นยุคหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะสเปนปีนี้อาจจะสนุกขึ้นครับนะฮะมีผู้ไหนอีกพี่ที่น่าสนใจเมื่อคืนเหรอเฟสมีอินเตอร์ไงอินเตอร์ชนะยังบอย 1-0 ถ้าเป็นทีมใหญ่ๆนะซิตี้ถล่มสปาร์ตาปาร์ก 5-0 ฮาแลนด์กลับมายิงแล้วซิตี้นี่ผมภาคอยู่พี่ชัยฮอตจริงๆง่วงเลยนะมันเล่นอยู่ฝั่งเดียวพี่มันเก่งเหลือเกินแล้วก็มันคนละแล้วมันดำตั้งแต่3นาทีแรกคราวนี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วฮาแลนด์เก่งจริงลูกแรกไม่เห็นมันมั้ยกระโดดท่าแปลกๆอ่ะส้นเท้ายิงอ่ะเหมือนซาลาตันยุคนึงอ่ะโอ้โหมันเก่งมากคือตอนนี้พี่มองว่ามันเหลือปั๊ปเป้ไปนะผมว่าครบเครื่องในส่วนตัวพี่นะคือพี่รู้สึกว่าเอ็มบัปเป้ดูเบาลงแต่ฮาแลนด์เนี่ยเหมือนกับสม่ำเสมอสม่ำเสมอแล้วขึ้นมาแล้วอ่ะใช่แต่ซิตี้ก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าพอโปรแกรมเยอะตัวผู้เล่นเจ็บล่าสุดเกมกับสปาร์ตาปาร์กเนี่ยกีลิชกับโดกูก็มาอยู่อีกเจ็บอีกอะไรเงี้ยอันเนี้ยในระยะ ในระยะยาวเนี่ยน่าจะเหนื่อยหน่อยซิตี้ปีนี้ว่าโปรแกรมมันเยอะไม่มีฮะไม่เจ็บเจ็บอะไรบ้างเลยก็มีอาริสันเบเกอร์เอาหรอก็ไม่ได้ต่างกันนะประตูไหนแล้วเมื่อคืนได้ชนะเนี่ยมีใครขาหักแขนหักเจ็บไม่สบายปวดขี้แตกอะไรไม่มีสมบูรณ์เลยไม่มีสมบูรณ์เอาหรออันนี้ผมสู้ไม่ได้แช่งแล้วอันนี้คุณจะมาสู้ไม่ได้อะไรคุณเล่นในบ้านคุณคือทีมลุ้นแชมป์อาร์เซนอลน่ะผมเป็นรองพวกคุณโถคุณไปดูผลงานก่อนดูตัวผู้เล่นผมก่อนผมมันเจ็บเยอะแยะมากมายแต่หมดว่าที่27เจอคุณเนี่ยตอนเล่นในบ้านผมก็เสียเปรียบคุณเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยนะช่วงท้ายนะบิ๊กแมตช์ในวันอาทิตย์นี้นะฮะอืมโอ้แต่ตอนแรกนี่บับเบิ้ลยิงลังนี่ให้อาร์เซนอลคาบ้านเลยนะจนผมต้องทักเลยเขาบอกดูผิดดูเจ้าบ้านดูเจ้าพวกเจ้าบ้านอะไรผิดโอ้ผมไม่ตกใจเลยโอ้โหจริงๆเอออ่ะแชมเปี้ยนส์ลีกก็น่าจะประมาณนี้นะพี่เนาะครับก็เดี๋ยวว่ากันยาวๆกับลีกเฟสที่เพิ่งเข้าสู่เกมที่4เองนะฮะเดี๋ยวไมค์ทีก็ต้นเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้จะทีๆหน่อยก่อนจะหยุดเรื่องฟีฟ่าเดย์ไปผมแวะไปเรื่องอะคาเดมี่หน่อยมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะคาเดมี่ของบาร์เซโลนาครับพี่ซิโก้อ่ะเขาไปทำอะคาเดมี่ให้ลิเวอร์พูลในบ้านเราเหรอคือเหมือนกับเป็นเห็นภาพแกอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลประเทศไทยไหมพี่ได้ใช้คำประมาณนั้นก็ได้คือเหมือนเป็นการจะใช้คำว่าใช้คำแฟรนไชส์หรืออะไรประมาณนั้นได้คือเป็นเหมือนเป็นแฟรนไชส์ของที่ถูกต้องตามของลิเวอร์พูลของลิเวอร์พูลเขาแล้วก็จะมาเปิดในบ้านเราแล้วก็จะให้พี่ซิโก้เนี่ยเป็นผอ.ของอะคาเดมี่นี้ก็คือเป็นคนดูแลทุกอย่างอะคาเดมี่ไดเรคเตอร์อะคาเดมี่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลในไทยในบ้านเราฮะนี่ดีนะผมว่านะเห็นเขาส่งของเข้ามาด้วยครับแล้วก็ทางฝั่งเราก็เป็นพี่โก้ใช่ดีเหมือนบาเยิร์นไงบาเยิร์นก็มีใช่ไหมในบ้านเราใช่ไหมคุณมดแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปสถานที่ตั้งยืนอยู่ตรงไหนหรือยังไงแต่ก่อนก็พี่วินิจดูใช่ดูแลสปอร์ตบาวาเรียใช่มันเหมือนมันเป็นเขาก็คงจะลักษณะว่าสโมสรระดับโลกเนี่ยเขาก็ต้องการประเทศที่มีศักยภาพใช่ไหมอย่างเนี้ยตามข่าวนะครับพี่ซิโก้เนี่ยตำแหน่งคืออะคาเดมี่ไดเรคเตอร์ของอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลในประเทศไทยตำแหน่งหน้าที่ก็คือคัดเลือกโค้ชกำกับดูแลโค้ชในการฝึกสอนในแนวทางของเดอะลิเวอร์พูลเวแล้วก็ทำงานร่วมกับเฮดโค้ชของลิเวอร์พูล FC อะคาเดมี่ที่ประจำการอยู่ที่เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีนี่แหละอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลมาแล้วก็ P.
พี่โก้ก็จะเป็นคนดูภาพรวมก็จะมีแนวทางที่ฝั่งสโมสรต้องการเนี่ยจะมาพัฒนาเด็กเรารูปแบบไหนวิธีการฝึกสอนยังไงและแน่นอนไม่ใช่แค่เด็กบ้านเราด้วยเนาะโค้ชไทยด้วยที่จะเข้าไปทำงานอันนี้ดีนะอันนี้ดีใช่วันนี้พี่ชอบจังเลยอ่ะอันนี้ดีนะยิ่งเป็นสโมสรใหญ่ๆแบบนี้เด็กก็อยากตามความฝันแล้วถ้าวันหนึ่งไม่แน่นะมันอาจจะได้ไปเป็นมีโอกาสไปเป็นไปอยู่ในอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลจริงๆถ้าเล่นดีเก่งมากๆขึ้นชุดอย่างชุดใหญ่แล้วก็ว่ากันไปเหมือนตอนนี้โลกมันเปิดแล้วนะพี่เนาะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแต่ก่อนมันอาจจะแบบโอ้โอกาสของประเทศที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันยากแต่ตอนนี้มันก็อ่ะตีง่ายว่าเด็กไทยกำลังอยู่ในดัตเตอร์เบดของลิเวอร์พูลแล้วใช่ไหมถ้าสมมติมีโอ้โหมีเพชรมีดาวรุ่งที่น่าสนใจเนี่ยอาจจะหยิบจับไปใช้ได้ถูกไหมครับให้อคาเดมี่ลูกพี่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้กำลังเห็นภาพว่าเป็นอคาเดมี่ใช่ไหมแล้วเขารับสมัครคนนอกหรือว่าเขาไปสเกลมาต้องคงต้องไปคัดด้วยคัดด้วยนะผมว่าแล้วถ้ามีคนสนใจมีเด็กเยาวชนลูกมดลูกพี่ลูกพี่เก่งลูกพี่แจ๊คก็ใครก็ตามแต่น้องๆเนี่ยสนใจอ่ะสามารถก็ไปอบรมได้ไหมไปฝึกได้ไหมไปอยู่พี่โก้ได้ไหมผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงของแรงเริ่มต้นสร้างโครงสร้างอยู่เนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวมาฟังหน่อยฟังหน่อยครับน่าสนใจนะผมเชื่อเนี่ยแฟนๆพี่แจ๊คลูกพี่แจ๊คก็พอบอกว่าเป็นอะคาเดมี่ผมก็อยากเลยอยากให้ลูกไปเรียนอยากให้ลูกไปเรียนลูกพี่เชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลตอนนี้ลิเวอร์พูลนะใช่คุณอย่าประมาทนะเพราะลูกผมเนี่ยไปแมนซิตี้แล้วนะครับผมเด็กยุคนี้ไปหมดไปนะคนไปนะธรรมดาก็โอ้โหซิตี้มันยิงอย่างนั้นเล่นนะมันเก่งไปมันเป็นยุคสมัยเนาะพี่นะไอ้มดก็ระวังพี่เนี่ยแต่ก่อนไอ้เป็ดน้ำปลาวาฬพี่เอาเสื้อเซลล์พี่ที่มีอยู่ทั้งชุดเก่าชุดใหม่นะก็จับให้มันใส่จับให้มันใส่วันดีคืนดีมันก็ถอดเสื้อพอบอกมันไม่ใส่แล้วแล้วลูกจะไปใส่ทีมอะไรอะแมนซิตี้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่แล้วลูกชอบฮาแลนด์แล้ววันก่อนอาร์เซนอลพี่แพ้บอลมาพี่ก็เหมือนคุยกับเขาว่าเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยทีมโปรดป้าอาร์เซนอลแพ้บอลมาแต่ทีมเป็ดน้ำมาแมนซิตี้ชนะนะแจ็ครู้จักรู้จักล้อเลียนแล้วล้อเลียนแล้วนะอันนี้ตัวโตนะแล้วตัวเล็กเป็นไงตัวเล็กยางตัวเล็กยางเดี๋ยวพี่วันนี้ตัวเล็กอ่ะอาจจะตามพ่อมันหรือตามพี่มันหรือจะฉีดไปแมนยูลิเวอร์พูลไม่รู้นะตอนนี้ไม่น่าฉีดไปแมนยูไม่ได้ตอนนี้ไม่น่าหรอกนี่เป็นนี่คือยุคของการที่แฟนแมนยูจะไม่ได้เพิ่มประชากรยุคนี้ไม่ได้ใช่ไม่น่าแล้วสำคัญคืออะไรว่าเวลาที่เรานั่งดูกับมันอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ลูกเชียร์ทีมเดียวกับเรามันบอกไม่บอกว่าป้าดูบอลแหละก็อาร์เซนอลเตะกับไบตันอาร์เซนอลเตะกันนั่นกันนี่เป็ดจะอยู่ตรงข้ามป้าคือถ้าป้าเชียร์ซอนขอค้านขอตรงข้ามอาจจะเริ่มจากการอยากกวนก่อนอยากกวนก่อนอยากกวนก่อนอยากกวนป้าก่อนต่อไปลูกมึงก็ไม่แน่ผมยังยัดเยียดอยู่ทุกวันเนี้ยคือถ้าผมดูเขาก็จะดูเขาจะถามว่าอะไรผมก็จะบอกว่าลิเวอร์พูลนะเป็นทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยก็พยายามอธิบายปลูกฝังไว้ก่อนผมไม่ดูทีมอื่นกูก็ไม่ดูทีมอื่นแต่แล้วลิเวอร์พูลไม่ได้เตะทีมเดียวเดี๋ยวพอวันนึงมันเตะกับทีมอื่นด้วยไงคือวันนึงพอมันไปโรงเรียนมันอาจจะไปรับรู้อย่างนั้นก็ปล่อยเขาจริงเขาอยากเชียร์อะไรก็เชียร์เถอะถ้าอีกสัก 2-3 ปีแมนยูกลับมาก็อาจจะเป็นแฟนแมนยูก็ได้นะดูแล้วท่าทางโดนกูแน่โดนกูแน่ไอ้มันก็เหมือนกันนะมึงไปจับลุงใส่เสื้อแมนยูเผลอไม่ไปเชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะมันมีอยู่คลิปนึงที่ผมลงอ่ะนั่นเหตุการณ์จริงนะอยู่ดีคือเขามีช่วงเวลาของเขาว่าเขาชอบอยากจะใส่เสื้อตัวเนี้ยแบบเสื้อผ้าทั่วไปนะพี่ตัวอื่นใส่แล้วจะร้องไห้มีวันหนึ่งแมนยูแพ้ตื่นเช้ามาให้แฟนใส่แมนยูร้องไห้ไว้มันถอดเสื้อทิ้งเออแต่ว่ามันอาจจะยังเด็กนะตอนนั้นแต่เราคิดกูคิดในใจมันมีแววแล้วเว้ย มันเริ่มมีแววแต่เด็กเด็กก็รู้เรื่องแหละเด็กก็รู้เรื่องคือเนี่ยกูไม่เชื่อจะเจออารมณ์นี้อ่ะคือกูรู้สึกว่าเออลูกกูอ่ะก็พ่อมันเชียร์เซนอลนะกูก็จับกูก็ดูเดี๋ยวเซนอลดีกว่ามันก็ต้องเชียร์เซนอลสิวะทำไมมันถึงมาอยู่ตรงข้ามแล้วอยู่แมนซิตี้อ่ะฮาแลนด์อ่ะแล้วชอบแล้วล้อกูแล้วอ่ะแล้วกูไปเห็นคลิปหลายที่อย่างเช่นพี่ตูนบอดี้สแลมอ่ะก็อยากลูกเชียร์สเปอร์แล้วเดี๋ยววันนึงไอ้ทะเลไม่เชียร์ไอ้พี่เป๊กอ่ะให้เมียตัดชุดลิเวอร์พูลให้มันเลยพี่เป๊กไอ้เป๊กอ่ะแล้ววันนึงเกิดลูกมันไม่เชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะพ่อมันก็ลิเวอร์พูลแม่มันก็ลิเวอร์พูลแล้วลูกมันจับใส่เสื้อลิเวอร์พูลวันดีคืนดีไม่เชียร์แมนยูสวยเลยทีนี้เออเป็นปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาโลกแตกแต่มันก็ได้เป็นยุคสมัยเนาะมันเป็นยุคสมัยอย่างลูกชายพี่ป๋องเขาเริ่มโตแล้วไงเขาเริ่มดูเขารู้เรื่องแล้วตอนนี้ก็จะแน่นอนเด็กก็เชียร์ทีมชนะแหละทีมเก่งก็เริ่มจากทีมเก่งๆในยุคนั้นแหละความยิ่งใหญ่เพราะนี่มันอยากปูนกูเพราะมันอยากตรงข้ามอ่ะแต่พอโตขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวผมว่าเขาอาจจะกลับมาอาร์เซนอลก็ได้
รอมันเป็นไปได้นะผมว่าแต่พี่ตอนพี่โตมาตั้งแต่ประถม3ถึง4ไม่เปลี่ยนเลยนะพี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะพี่กับอาร์เซนอลมาตลอดนะหรอต่อให้ตอนนั้นอาร์เซนอลจะดีไม่ดีอ่ะลิเวอร์พูลดีแมนยูดีอะไรก็พี่ก็ไม่เปลี่ยนนะเออแต่อาจจะถ้าอย่างผมก็คล้ายๆพี่เพราะผมจะเริ่มจริงจังในสักประมาณป5ป6เหมือนกันนี่ก็ป4ก็เป็นยุคที่ลิเวอร์พูลก็กำลังโรยพอดีพี่เลยกลางๆตารางเลยแล้วผมก็เชียร์มาตลอด30ปีก็เชียร์มาตลอดก็เปลี่ยนไม่ได้ทั้งนั้นก็ไม่เปลี่ยนแล้วล่ะแล้วก็ช่างมันแล้วก็ช่างมันพูดถึงทีมเชียร์พรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ก็ยังมีโปรแกรมอยู่เกมอาทิตย์เดี๋ยวว่ากันเริ่มจากคืนวันศุกร์นี่มีแต่วันศุกร์นะมีเลสเตอร์เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะฮะส่วนวันเสาร์นี่มีวิลล่าเจอกับบอนมัธโหวิลล่านี่ก็ฟอร์มดีดีเบรนท์ฟอร์ดเจอกับอิปส์วิชนะครับไบรตันเจอกับวูฟคู่นี้นี่ก็น่าสนใจนะเพราะมันบอลเล่นสนุกทั้งคู่เลยถูกต้องวูฟเนี่ยเล่นดีมากเล่นสนุกมากแต่ไม่มีแต้มไม่ได้ผลอย่างเดียวไม่ได้ผลนะฮะแล้วก็แมนซิตี้เจอซาวด์แฮมป์ตันโอ้โหแพ้แม่ไปเลยแมนซิตี้เฮ้ยเหรอซาวด์แฮมป์ตันกลัวจะน้ำบานอ่ะดิลำเดียวนะเว้ยล่ะแล้วก็คู่ดึก 5:30 น.เอเวอร์ตันเจอกับฟูลแลมนะฮะส่วนคืนวันอาทิตย์เนี่ยก็มีตั้งแต่3ทุ่มนะเชลซีเจอนิวคาสเซิลพาเลทเจอสเปอร์เวสต์แฮมเจอแมนยูแล้วก็5ทุ่มครึ่งคู่ที่เราจะไปจัดงานกันเนี่ยก็อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลฝากงานก่อนอาเชิญก็วันอาทิตย์นะครับครับ27ตุลานี้ที่เดอะพิลล่าเดอะพิลล่านะก็ถ้าแนะนำก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปขนส่งสาธารณะอะไรก็ได้แท็กซี่หรือแกร็บก็อะไรก็ได้แต่ว่าถ้านั่ง BTS เนี่ยบันได BTS นี่อยู่หน้าร้านเลยลงปุ๊บถึงร้านเลยนะเพราะว่าบันไดทิ่มก็ไปในประตูร้านเลยไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเดินทางก็วางแผนดีๆจะแจ้งนิดนึงว่าที่จอดรถอาจจะไม่ได้เยอะมากเผื่อแล้วว่าเอาชัวร์คือเรื่องของเดี๋ยวไปสนุกสนานกันจะได้ไม่ต้องขับรถเนาะจะดื่มจะกินแล้วก็เต็มที่ด้วยต้องเดี๋ยวขึ้นตรงหน้าจอเนี่ยนะครับเรื่องของรายละเอียดในการซื้อตั๋วเป็นไงจำนวนคนจากแม่งผมไม่แน่ใจเลยเรื่องจำนวนคนเพราะว่าคุณน่าจะล้นอ่ะดูแล้วคุณวาจารุแวตก็เป็นคนจัดการหมดเลยค่าบัตรเข้าแค่200ถูกต้องบัตรถูกมากนะครับแล้วก็ไปแลกเครื่องดื่มได้ไปแลกเครื่องดื่มไปแลกสแน็คได้แล้วก็มีลุ้นรับของรางวัลจากอาริได้แล้วก็บรรดาสปอนเซอร์ของคุณวาต่างๆนานา200นี่คุ้มอยู่แล้วก็คือแค่ไปแลกเครื่องดื่มได้ของรางวัลกลับบ้านนี่คุ้มอยู่แล้วแล้วก็ไปร่วมสนุกกันนะฮะก็มีนำทัพโดยแฟนเบอร์1ของอาร์เซนอลไม่ใช่ผมนะไม่ผมแต่เขาไม่อยู่นะเขาไม่อยู่ก็คือเขาฝากงานคุณไว้ฝากงานผมไว้หรือเขาจะมีวิดีโอคอลมาหรือเปล่าเขาจะมีวิดีโอคอลมาจากเซี่ยงไฮ้จากเซี่ยงไฮ้นะฮะก็เป็นอาร์เซนอลโน1ก็ไม่แน่มีพี่แจ็คมีพี่บับเบิ้ลมีพี่มดมีพี่วาวแล้วมีน้องๆอินฟลูเอนเซอร์สาวๆบอกคุณผู้ชมอย่างคือถ้าคนไหนที่ดูคลิปนี้นะอยากจะบอกว่าอาทิตย์นี้มาเจอกันครับเพราะว่าสถานที่เวิร์กมากสถานที่ที่ผมเคยไปพี่แจ็คเล็กแล้วเหมาะในการดูบอลมากสมมุติก็คืออยู่กลางเมืองเลยวันนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปดูหนังเมเจอร์ก่อนแล้วก็อยู่ร้านจะอยู่เยื้องๆเมเจอร์นะครับโยธินนะคุณก็ข้ามมาแล้วมานั่งดูคู่แมนยูก่อนก็ได้ตกดึกคุณก็ดูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลต่อแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันครับผมจริงๆวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่บอลน่าดูมากนะคู่3ทุ่มคู่ใหญ่นั่นแหละเชลซีนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยมาเปิดหัวกันก่อนแฟนแมนยูอาจจะมาดูไปแบ่งแต้มเวสต์แฮมนิดนึงเอาเดี๋ยวเปิดห้องไว้แล้วกันผมจะเปิดห้องไอ้ตรงมันจะมีโรงแรมห้องพักอ่ะแยกกันเมเจอร์เผื่อใครมงใครเมามานอนห้องก็ได้ล่ะบอกผู้ชายผู้ชายอ่ะบอกผู้หญิงคุณเลยนะคือถ้าคุณจะออกผลกระแสไม่ใช่เรื่องเงินนะผมพูดเลยคือคุณไม่ใช่เรื่องเงินแน่นอนเรื่องแบบแชร์ลูกส่งลูกส่งแล้วแต่เลยไม่มีได้กินกับคุณหรอกคุณเรื่องผู้หญิงล้วนๆจริงๆคล้ายๆเคสวันนี้คล้ายๆเคสไอ้เสื้อวินเทจอ่ะไอซีมึงอัดว่าไอท่อวากามต้องว่าเลยนะพี่เคสประมาณนี้เอาจริงแต่อย่าให้ถึงขั้นนั้นไม่เอาจะบ้าหรือไงล่ะไม่เอาล่ะไม่เอาไม่มีหรอกไปทำอะไรไปทำทุเรศทุลังแบบนี้นะบางคนมีสติถ้าย้อนกลับไปแบบสัก10 20ปีนี่โอ้โหแต่ถ้าตอนขาดสติคุณก็เอาเรื่องนั่นแหละตอนนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดไงแต่ผมถ่ายไว้นะไปดูกันเยอะๆว่ะทีนี้เจอกันจากงานจากการดูบอลมันไปงานเปิดห้องได้ไงวะครับยังงงอยู่เลยไม่รู้ว่าทำไมเกิดมันเมาไงก็ติดตามกันดีๆก็แล้วกันแล้วถ้าใครเจอที่งานคอยแอบฟังดีๆครับผมว่ามีลุ้นแหละน้องพวกอินฟูน่ารักอย่างเงี้ยขึ้นไปพักก่อนนะไม่ไหวแค่เหรอถึงเขาคงขึ้นไปคนเดียวก็ขึ้นไปกับเราเลย
ไม่มีไม่มีบ้านไม่มีเลยไม่มีไม่มีน้องไอ้ผู้ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าเราเรียกเด็กเองมาละซึ่งเลยมาคงก็คนทุกคนแหละสี่ห้าคนนะโอ้แล้วเดอะพิล่านี่พร้อมเลยดิครับมันห้องมันมีห้องของเราอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มที่อ่ะก็คือวอนเบิร์นไม่ดูแล้ววะเพราะว่าจันผมโล่งๆนะอ๋อเหรอผมวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยไปสนุกกันนะวันอาทิตย์นี้ที่เดอะพิล่าก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้หรือว่าถ้าอยากอินบ็อกซ์ก็มาก็มาทางเพจเราก็ได้มาพูดมาสอบถามรายละเอียดกันครับเดี๋ยวไปทักดีๆเดี๋ยวไปเจอแอดมินวาวเข้าไปไม่ต้องห่วงแอดมินวาวไม่ได้ตอบอยู่แล้วเพราะถ้าตอบเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของรางวัลที่มันข้างๆคากันอยู่หรอกวุ่นวายจริงเลยอะไรไหนก็ไหนละเรารีวิวกันสั้นๆแล้วแต่รายวันที่ข้อมูลอาจจะบอกก่อนว่าวันนี้เราอัดเทปกันวันพฤหัสครับผมข้อมูลมันอาจจะไม่ได้อัปเดตมากนะเอาเป็นคู่อาร์เซนอลลิเวอร์พูลนี่แหละหลักๆเลยเอออาร์เซนอลเนี่ยล่าสุดเกมกับทางชักต้าเนี่ยก็ไม่มีชื่อของซาก้าเนาะไม่มีครับซาก้าไหวไหมพี่ป๋องก่อนผมไม่รู้ซาก้าตัวเดียวซาก้ามันสมบูรณ์ขั้นไหนเนาะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆก็การเจอลิเวอร์พูลเนี่ยมันสำคัญมากๆถ้ามันพอลงได้ผมเชื่อว่าไอ้ใต้ยังไงก็ต้องเข็นลงเชื่ออย่างนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีอ่ะพี่แกบอกโอ้ถ้าไม่มีราฮีมโอ้ร่างทองเหี้ยครับไม่รู้อ่ะมันเจอทีมเก่ามันอาจจะคึกก็ได้นะคึกก็แม่กูก็ดูหลายนัดแล้วนะดูมาหลายนัดแล้วตอนก่อนจะย้ายมาเชลซีกูจำสัมภาษณ์เลยแล้วคุณจะเจอร่างทองนี่ร่างของราฮีมเซอร์ริ่งของจริงที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเป็นไงเรียบร้อยผมละกลัวกลัวจริงผมกลัวราฮีมจริงกลัวเวลามันลงนะทฤษฎีแบบยิงทีมเก่าเหรอไม่แล้วมันเป็นพวกสายประเภทจักนั่นแหละทางไม่ลงไล่เป็นประเภทที่แบบเล่นกับทีมอื่นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีลิเวอร์พูลเนี่ยอันโตนี่เนี่ยร้อยวันพันปียิงที่ไหนอ่ะตีท่านนี้แล้วลงมาเจอลิเวอร์พูลพวกยิงนั่นงั้นโอ้ไม่รู้จะเอาหน้ามุดไหนเลยคือในแง่ของทีมที่เขามีตัวอย่างราฮีมอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยชอบแหละแต่ทีมที่จะเจอเนี่ยเราไม่จับทางไม่ถูกนะใช่มันจับทางยากบทมันจะได้มันเอามันก็ได้เหมือนกันนะทึกจักทึกจักแล้วผมแบบมันใช่เวลาได้บอลเนี่ยเหมือนเก๋าอ่ะเหมือนเก่งอ่ะบางลูกนะไม่ต้องล็อกแล้วล็อกอีกหรอป่ะล็อกเสร็จปุ๊บเปิดเลยนะหรือลูกเปิดเลยก็ได้ไม่ต้องล็อกจึ๊กล็อกอีกเอ้าล็อกอีกแล้วก็ติดแบบนี้ดูมาหลายนัดแล้วแต่ผมว่ามันยังปรับตัวอาร์เซนอลโอ้ยอายุปูนี้เลยมดอายุปูนี้แล้วไม่วิธีการก็คืออาร์เตต้านะใช่อาร์เตต้าก็อยู่กับมันมาไงคือผมว่ามันหรือมันอาจจะปรับไม่ได้แล้วมั้งด้วยวัยขนาดนี้มันสไตล์มันติดตัวไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเพราะมันไม่เหมือนกับตัวที่อาร์เซนอลมีอ่ะมันอีกแบบนึงแล้วไปเอามาใหม่ไหมก็มันคงไม่มีเราคิดว่าเอาไปทำไมสแตนบายไว้ไงสแตนบายไว้ก็ในวันที่ใครจะไปคิดว่าซาก้าจะเจ็บเรื้อรังอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตัวอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะพี่ป๋องก็มีคาราฟิโอรี่ที่เจ็บเพิ่มไปใช่ใช่แนวรับอาร์เซนอลมีปัญหาแน่ๆล่ะเพราะว่าซาลิบาไม่อยู่คาราฟิโอรี่ก็เจ็บไปอีกทีนี้เนี่ยอยู่ที่อาร์เซนอลแล้วก็อาร์เตต้าเนี่ยจะโรเตชันกันยังไงจะวางแผนกันยังไงแต่พี่เนี่ยกลัวว่าจะเอาไอ้คิวิออตัวนี้ตัวทีเด็ดเลยนะอันนี้ตัวที่ตัวเวอร์เลยอ่ะตัวมอบซ้ายก็ไม่ดีเล่นเซนเตอร์ก็ไม่เวิร์กตัวมอบของขวัญเลยนะใช่แต่ก็นี่พอไม่มีซาลิบาแล้วเนี่ยกลัวอาร์เตต้าจะเอาคิวิออเนี่ยลงกลัวตรงนี้แหละครับก็ต้องดูตัวอื่นโทมิสุพร้อมไหมพี่ไม่แน่ใจว่าโทมิสุพร้อมไหมถ้าพร้อมก็อาจจะไปยืนแบ็คขวาแล้วก็ขยับเบนไว้ไหมเบนไว้แค่เข้ามาในไหมซ้ายถ้าไอคาราฟิโอรี่ไม่ได้เป็นซินเชนโก้มั้ยแต่แค่กลัวคิวิออเนี่ยคือไม่มั่นใจเพราะว่าเราเห็นมาหลายนัดแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะนัดบอลมาก็แปะสั้นไปทำให้ทีมเสียจุดโทษหรือแม้ทั้งก่อนหน้านี้เราเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าจับปีนแบ็คซ้ายก็ไม่ดีช้าโดนปีกอีกฝั่งนึงกระชากลากเลื้อยพาบอลเข้าไปจับก็ไม่ได้หลุดประจำก็เลยแล้วรูปร่างเรารู้สึกว่าเซนเตอร์ยังคุยพี่แจ๊คได้ฟังว่ารูปร่างเซนเตอร์ที่มันสูงแบบสูงอย่างเงี้ยแล้วว่ามันไม่เจ๋งอ่ะมันไม่เหมือนกับซาลิบาเหมือนกับกาเบรียลมาร์กาเยสมันดูเกรงขามเลยมันฟานไดอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราสึกว่ามันน่าเกรงขามอ่ะแต่นี่ไม่เรารู้สึกว่าโอ้ถ้าเป็นอีกคิวิออลงมาก็กลัวจะเอาลิเวอร์พูลไม่อยู่คือเหมือนคิวิออมันค่อนข้างห่างใช่เหมือนว่าถ้าเทียบกับตัวหลักเนี่ยจริงห่างแบบแทบจะเลยอ่ะครับจะแทนไม่ได้ซะด้วยซ้ำใช่ฉะนั้นก็จะมีปัญหาว่าปัญหาแน่เกมรับนี่แหละน่าสนใจเลยกลัวจะเอานูนเย็นไม่อยู่กลัวโมซาร่าไม่อยู่กลัวเอาดีอาร์สไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็เดี๋ยวไปดูการแก้ไขหน้างานของอาร์เตต้าเนาะลิเวอร์พูลเป็นไงพี่แจ๊ค
ก็ถือว่าพร้อมนะจะขาดก็แค่ไอซอนเบเกอร์คนเดียวนี่ก็เป็นปัญหามาต่อเนื่องแล้วใช่ที่เหลือคอนเนอร์แบลลี่ไม่ฟิตในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเดอร์สล็อตเนี่ยส่วนใหญ่เขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนทีมเขาก็จะมีชุดในฝันของเขาอยู่อะแดนกลางกับสปอตไลท์อาจจะโดนตำหนิบ้างที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยไล่นะไม่ค่อยมีวิชั่นในเกมรุกหรืออะไรอย่างเงี้ยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กาเฟนแบร์นี่ลงแน่ๆแหละผมเชื่อว่า3คนนี้ยังไงก็ต้องลงแนวรับก็ชุดเดิมเทรนต์โคนาเต้ฟานไนโรเบอร์สันกองหน้ากักโปได้ลง2นัดติดนัดเจอซอนผมคิดว่าเป็นหลุยส์ดีอาร์สดาวินนูนเยสแทนโชต้าโมซาร่าเหมือนเดิมจัดทีมง่ายลิเวอร์พูลนะตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะมันไม่มีปัญหาไงกลัวมากเลยอันนี้คือจุดนึงที่ดูลิเวอร์พูลจะเหนือกว่านิดๆก่อนจะเล่นโชคดีเลยคือได้เล่นในบ้านสถิติช่วงหลังเล่นในบ้านในลีกเจอลิเวอร์พูลดีช่วงหลังดีขึ้นแต่ด้วยจำนวนตัวผู้เล่นรูปแบบการเล่นนักเตะที่บาดเจ็บก็กลัวว่าต่อให้เล่นในบ้านก็ยังชั่วไปลองลิเวอร์พูลปีแล้วนี่บ้านใครบ้านมันเนาะใช่ใช่ไหมพี่ที่เอมิเรตส์นี่ 3-1 อาร์เซนอลชนะส่วนที่แอนฟิลด์นี่ลิเวอร์พูลชนะ 2-1 ครับก็ทำให้เห็นว่าจริงๆก็เป็นบอลที่2หน้าเลย3หน้าได้เลยสูสีอยู่แล้วอยู่ในยุคหลังๆนี่คือมันเป็นยุคที่แบบเป็นทีมหัวตารางด้วยกันทั้งคู่แล้วครับแต่ละเกมนี่คือต้องอยู่ที่ว่าใครมีความได้เปรียบเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านแต่วันนี้ดูท่าทางเจ้าบ้านไม่ค่อยได้เปรียบเลยนะไม่ได้เปรียบเลยแต่ผมในมุมมองผมในฐานะแฟนที่ผมยังมองอาร์เซนอลได้เปรียบอยู่นะคือในช่วงหลังต้องยอมรับว่ามันถูกแบ่งเป็น3ขั้นละอาร์เซนอลซิตี้คือขั้นที่1พวกลิเวอร์พูลหรืออะไรอย่างเงี้ยจะอยู่มาอีกขั้นนึงแล้วก็เป็นอีกระดับนึงลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในช่วง 2-3 ปีหลังน่ะลิเวอร์พูลยังเป็นรองอาร์เซนอลเฮ้ยคุณถ่อมตัวหรือเปล่าคุณเป็นจ่าฝูงคุณเห็นกิติสิงหาปัดมันก็ใส่เสื้ออะไรสีแดงข้างในอันนักกิติเป็นไงเขาไม่ใช่อีแรงนะแก้เคล็ดเขาแก้เคล็ดนะเขามาแล้วเขาเป็นผู้ชนะแล้วนะอาการหนักกันนะเขาแล้วคุณต้องคุยกับเขานะเตือนเขานะคือตอนผมว่าเห็นแฟนลิเวอร์พูลชอบไงว่าทำไมทีมเราไม่เก่งเลยอ่ะไม่ขยับไปไหนอยู่กับที่ไม่มีพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นจ่าฝูงอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยทำไมบางคนผมไม่ใช้เนี่ยหนาวจังเลยทำไมหนาวอย่างงี้ผมว่าเอ้ยโอ้โหเขาเก่งจนเราแบบกลัวไงระแวงใช่ไหมคุณเลยถอดผมว่าคุณถอดตัวนะไม่แต่เขาไม่ใช่สายนี้อยู่แล้วพี่แจ๊กอ่ะคุณลองไปย้อนดูทีมคุณโซเชียลปีที่แล้วไม่เบาหรอกไม่เบาอ่ะเพิ่งมาเบาตอนใช้ท้ายนี่แหละเพิ่งมาแพ้เพิ่งมาแพ้ช่วงตัวไม่ค่อยเต็มเลยนะคือผมอ่ะมันอยู่ในช่วงไม่ค่อยมั่นใจว่า 2-3 ปีหลังไม่ค่อยดีมาเจออาร์เซนอลในบ้านโดนตลอดไงแต่ปีนี้ยอมรับว่าอาร์เซนอลมันตัวเจ็บเยอะมันก็พอมีลุ้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะดูได้เปรียบหน่อยแต่ในใจคุณอ่ะชนะผมแบบไม่ค่อยชอบเอาเราแบบทอมผมว่าผมอาร์เซนอลในบ้านดีกว่านะผมว่าแต่สุดท้ายในใจอ่ะก็อยากให้ชนะอยู่แล้วก็เหมือนคุณนั่นแหละคุณในใจคุณอยากให้ซันนอนแพ้เหรอชนะสิเห็นไหมล่ะแต่ตัวผู้เล่นผมมันเจ็บไงอันนี้คุณออกตัวออกตัวโอเลกาดก็มาอยู่ซาก้าก็มาอยู่คาร์ลอฟเฟอร์อิลี่นักเตะหลายคนเจ็บอ่ะมันก็เป็นข้ออ้างว่าคุณแพ้คุณจะได้ไม่เจ็บตัวรอลุ้นกันก็แล้วกันเพราะมันสูสีมากมันออกได้หมดพี่แจ๊กมองไงเกมนี้ผมว่าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสมากกว่าด้วยตัวที่พร้อมกว่าครับพี่ป๋องไงครับผมเอาง่ายๆคืออาร์เซนอลจะโดนลิเวอร์พูลกดดันบุกจนโง่หัวแทบไม่ขึ้นแต่โอกาสจังหวะเตะคอร์เนอร์อาศัยโอกาสไม่มากนักลูกเซตนะกาเบียมาคาเยสอีกแล้วครับท่านขึ้นมาหม่งประตูชัยชนะเลยคว้า3แต้มให้กับอาร์เซนอลชนะเฉยเว้ยใช่แล้วนั้นที่โอผีเข้าฟอร์มเทพเล่นไม่ดีนัดไหนจะสื่อมาดีนัดนี้อะไรอย่างเงี้ยเก็บได้หมดนี่เก็บได้หมดถ่อมตัวทำไมก่อนหน้านี้ถ่อมตัวไหมงงเลยเมื่อกี้ถ่อมตัวพอบทวิเคราะห์ชนะเฉยไม่น่ามันไส้กับดูอีกนะเอาคุณพ่อละคุณคนกลางผมไม่นะคนกลางผมว่าเกมนี้สนุกแน่ว่ามันเป็นทีมหัวตารางลิเวอร์พูลเองผมชอบอันนี้สล็อตเขาเล่นไม่หวือหวาไม่ผีผามมากนะใช่แต่ว่ามีความเขาเรียกว่าเสถียรดูลิเวอร์พูลในช่วงหลังเนี่ยมันแพ้นัดเดียวที่แพ้ฟอร์เรสต์เนี่ยผมว่าอุบัติเหตุเลยหลังจากนั้นเนี่ยความนิ่งเล่นอาจจะไม่สนุกเนาะไม่มันน่ะแต่ว่ามีความแน่นอนแต่อาร์เซนอลในยุคอาร์เตต้าผมเชื่อว่าอาร์เตต้าผ่านการแก้ปัญหามาดีพี่ป๋องจำได้ไหมในช่วงหนึ่งที่มันไม่มีกลางแบบพวกโอเดกาดไม่มีดีแคนไลซ์พร้อมๆกันก็ยังเอาตัวรอดได้นะช่วงนั้นแต่เพียงแค่ว่าเกมนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเกมใหญ่อ่ะอาร์เตต้าไม่ยอมแพ้หรอกผมมาเสมอรอผมหน่อยเดี๋ยวผมมาอ่ะรอใครเสมอมึงเชียร์ทีมอะไรอ่ะแมนยูเว้ย
ฮะเหรอ11แล้วไงอ๋อโอเคโอเคโอเคขึ้นไปจากที่14แล้วนะเออโชคดีโชคดีโชคดีเจริญเจริญมั้ยเดี๋ยวกลับโรย14มากลัวแต่โดนเวสแฮมเหมือนอย่างงี้แหละเออจริงผมไม่กลัวโดนเวสแฮมอยู่เนี่ยแล้วเวสแฮมมันเละไปด้วยแล้วเวสแฮมยิงกระจอกด้วยก็ปากกันกระจอกไปเรื่อยไม่คือปัญหาคือช่วงเนี้ยแฟนแมนยูเจอใครมันก็รู้สึกว่าหนักหมดแล้วไม่มั่นใจไปหมดเนี่ยใช่ๆเออจริงคูดุดเอาคูดุดโดนแบนคูดุดโดนแบนไม่งั้นโดนแน่เออแต่ว่าเป็นพรีเมียร์ลีกที่สนุกนะครับวีคนี้สนุกแน่แล้วก็วันอาทิตย์ก็ตั้งแต่หัวค่ำเลยช่วง 3:00 นอะไรเงี้ยนะครับก็ลุ้นกันเชียร์กันถ้าดูกันที่บ้านก็ลุ้นสกอร์กันแต่ว่ามีเวลามีความสะดวกมาร่วมสนุกกับเรานะฮะที่วันอาทิตย์ที่เดอะพิลล่านะครับตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเราเปิดตั้งแต่กี่โมงสามทุ่มลงทะเบียนสามทุ่มจะไปก่อนได้ก็ไปนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันก่อนได้เลยนี่เขาจะไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วบอกผมจะรีบไปผมมีงานที่อ่างทองไปทำบุญทอดกฐินเสร็จแล้วไปงานของโคตรยกกำลังโอ้เนาะพี่แจ๊กก็ไปครับผมไม่ได้ทีมไอ้นิกเอ็นอาร์พี่แจ๊กก็ทีมเดียวกันเสร็จจากธรรมศาสตร์ก็จะเนี่ยก็มางานนี้เจอกันเจอกันวันอาทิตย์นี้อีเวนต์เยอะเนาะอีเวนต์เยอะก็นะครับก็ร่วมสนุกกันนะครับนะฮะโอเคน่าจะครบถ้วนนะได้ประมาณนี้นะครับเกือบๆ1ชั่วโมงโดยประมาณด้วยความยินดีก็ถ้าไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรเนี่ยวันศุกร์บ่าย3โดยประมาณนะฮะไลฟ์ของเรานะครับแต่วันไหนไม่มีเนี่ยก็พยายามที่จะมาเจอกับแฟนๆนี่แหละจะได้ก็ยังดีใช่จะได้ติดตามกันนะครับก็ฝากเดอะสเตเดียมไว้ด้วยนะครับทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเราเรามีคอนเทนต์ทุกวันการถึงศุกร์เนี่ยมีทุกวันเลยแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็อีวงอีเวนต์เนี่ยเริ่มมาแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ฟุตบอลคู่ใหญ่ๆ นะครับติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมาเจอกันครับเดอะสเตเดียม